เกินรู้อ่ะเขาก็ต้องลงเพราะเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอ้ LME นั่นแหละก็ถูกแล้วนะที่เป็นอย่างนั้นก็โอเคเขาให้ได้แค่นี้เดี๋ยวก็แก้คำผิดท่านเองอ่ะกลับมาพอแล้วอย่าไปกวนเขามากแค่นี้ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็ต้องมีเชิงของแล้วต้องชมรีไรเตอร์เขาด้วยอ่ะอย่าลืมมาพิมพ์ชมเขาชมรีไรเตอร์ด้วยเพราะเขาถือว่ารีไรเตอร์ขอชมรีไรเตอร์ด้วยครับเห็นไหมครับรีไรเตอร์นะครับครับก็นี่เดี๋ยวบอกตัวนี้เดี๋ยวพิมพ์ตรงนี้เลยคนจะได้รู้ว่าเวลาเราทำคอนเทนต์เราทำเรียลคอนเทนต์เราคุยกันนี่แหละคือคอนเทนต์เนี่ยเนี่ยที่เรากำลังทำเพราะฉะนั้นเข้าจอได้แล้วแล้วกันแล้วก็เป็น 3D ด้วยคำว่า 3D คืออะไรอ่ะบวกลบกลางนั่นเองนั้นคนจะหวังให้เราแตกกันก็ยากหน่อยละเขายังไม่ได้เผยแพร่นะยังยังเราก็เผยแพร่ยังไม่ได้ด้วยไม่ได้ใช่ครับลุงโดยมารยาทไม่ได้เลยครับให้เขาเผยแพร่ก่อนแล้วค่อยเผยแพร่ทีหลังครับก็โอเคเรียลไทม์เป็นอย่างไรใช่ก็เรียลก็คือปกติเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะถ้าไม่เรียลนะง่ายๆเลยเฟกทีนี้ถามว่าแล้วเราให้ความสำคัญกับอะไรคือเซนส์เรามันจะเป็นเซนส์สาธารณะกับเซนส์บุคคลเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นบุคคลมันมีบวกลบกลางเวลาโยนเข้าสาธารณะมันต้องบิดให้มันเข้าร่องบวกลบกลางให้ได้ในประโยคแต่ถ้าในภาษาเดียวลุงก็จัดไปซึ่งผมทำไม่ได้อยู่แล้วสวัสดีเจิ้นวันนี้จะพูดของหนักนะถ้าไม่ได้ไปไหนก็เตรียมตัวนอนได้เลยเพราะว่าวันนี้หนักเรียบเรียงมาจากซิลิบัมเลยหนักมากนอนได้เลยรอคอยกันไม่มีอาหารนะนอกจากจะหาธรรมชาติไม่มีเล่นแร่แปรธาตุนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็หลับประมาณนี้อย่าติดใจมากก็สะสมอีกไม่รู้ตัวอีกว่าสะสมนะครับสิ่งที่ผมก็แจ้งคุณลุงอยู่เสมอแล้วว่าแทนที่จะต้องไปวิ่งไล่ทำก็มีคนทำให้เห็นไหมฮะ มีคนเผยแพร่ให้แล้วก็ได้เกือบครบกันแล้วกันแล้วอย่างก็เป็นการคัดกรองให้เราด้วยในทีที่ในสังคมจะได้รับรู้แค่ไหนจากเกรดที่เขาทำงานนั่นแหละคลาสของเขาอะเอาเรียกร้องความสนใจได้ดีมากโอเคยอมเก่งเก่งเก่งไม่เรื่องหนักกว่านี้อลิสเตรียมตัวได้เลยอ่ะเตรียมตัวเพี้ยนได้เลยอลิสวันนี้หนักเพราะว่ามันจำเป็นแล้วมันถึงเวลาไม่ต้องเข้าใจเจื้อนไม่จำเป็นเลยความเข้าใจทิ้งไปไกลๆการรู้เหมือนกันก็ทิ้งไปไกลๆไม่ต้องใช้มันไม่ได้ใช้เข้าใจป่ะเออถ้าได้ใช้ก็จะบอกนึกออกไหมมันไม่ได้ใช้แล้วครับมัวไปใช้อยู่มันก็ติดไงติดทีนี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วทีเนี้ยโอเคนะฟังแบบว่าหูทวนลมอ่ะฟังสองหูอ่ะเออเอาหนักหูซ้ายเข้าหูขวาอะไรเงี้ยครับโอเคนะอย่าไปรู้อย่าไปเข้าใจมันเดี๋ยวแบกอีกขาพี่แดงนอนได้เลยพี่แดงนอนฟังอย่างเดียวทีนี้ตายแน่วันนี้หนักวันนี้หนักวันนี้หนัก
คุณกนกวันด้วยกนกวันสืบสิงห์นะครับอยู่ที่คุณกนกวันย้ายมาอยู่ TikTok ด้วยก็ดีนะฮะคุณกัลยาเนี่ยๆผมรู้เลยว่าท่านสนใจมากเลยเรื่องคลส.ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องครับหญิงครับถูกต้องคือคนเกิดก่อนไม่อยากจะพูดคำว่าคนก่อนแต่ว่าไอ้ตัวเกิดก่อนนะมันบอกถึงการแบกอะครับผมซึ่งก็เป็นปกตินี่เป็นธรรมชาติมันไม่ได้สลับซับซ้อนแต่ว่าเวลาฟังแล้วมันจะเคืองหูไงไอ้ตัวเคืองอะตัวดีนะครับเพราะว่ามันตัวกระเทาะส่วนมากจะติดตัวโกรธกันก็คือติดตัวเคืองนั่นแหละก็เรียกสลัดไม่ออกเขามาพูดใส่บ้านเราแทนที่เราจะออฟไลน์ด้านไปทนฟังเขาได้แล้วก็พอปิดไปเสร็จพวกก็ยังไปคิดเรื่องเขาอีกแสดงว่ามันบันทึกไปนะเห็นไหมก็ถึงบอกไงว่ามันคือบอทก็แสดงว่าพูดถูกแล้วไงครับนึกออกไหมฮะไอ้ที่เคืองนั่นแหละคำเขามันมาทำให้เราเจ็บปวดได้ไงอ่ะใช่ปะก็แสดงว่าเราอ่ะมันอยู่ในเราอยู่แล้วไงเพราะบางคนเวลาที่ฟังทำไมบางคนไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอ่ะนึกออกไหมฮะไม่ได้ติดใจเลยก็แสดงว่ามันไม่มีไงครับคือไม่มีพอไม่มีก็คือสบายหัวสบายหูใช่ไหมครับนั่นแหละก็ถึงให้รู้ว่าเคืองเขาทุกเพราะเขาคิดเรื่องเขาเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ครับถือเป็นบอทหรือว่าบันทึกของเราที่เราสะสมมาทีนี้เรามองมันไม่ออกว่ามันอยู่ในตัวเราเขาเรียกลุงหงอกบอกว่ามองตนให้ดีก่อนจะโมเมไปที่อื่นไม่เอาไหนนั่นแหละครับตรงนี้แหละตัวร้ายกาจก็บอกแล้วว่าเป็นบอทเคลียร์บอทได้คือจบแต่ทีนี้ถ้าจะเคลียร์บอทเคลียร์ได้ไงในเมื่อมันเกิดมาตั้งแต่สับปูเซงอ่ะมันตั้งแต่บิ๊กโบมมาโอ้โหก่อนจะมีไดโนเสาร์อีกอ่ะนึกออกปะแล้วมันจะเคลียร์ยังไงอ่ะมันก็ต้องใช้จิตบริสุทธิ์เคลียร์ไหมจิตไม่บริสุทธิ์มันจะไปรู้ได้ไงอ่ะจิตไม่บริสุทธิ์เหมือนเข้าถึงอ่ะเหมือนได้ยินแต่เรื่องอเมริกาไม่เคยไปอเมริกาได้ยินแต่เรื่องเชียงใหม่แต่ไม่เคยไปเชียงใหม่นึกออกยังใช่นะครับไปเชียง